คะงานเดี่ยวงานแรกเลยวันนี้มาเกิดจ่ายเดี่ยวเป็นไงบ้างครับดีใจครับที่ตอนแรกหรือว่าจะไม่มีคนมาดูแต่ว่ามีคนมาอยู่ครับก็รู้สึกดีใจมากๆขอบคุณมากปกติเราจะออกงานคู่ต้องเป็นงานเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตเป็นไงรู้สึกเหงาไหมไม่เหงาแต่ว่าเป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกประสบการณ์ดีกว่าใช่ได้มาลองแบบชายเดียวครั้งแรกอะไรเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นกว่าอยู่คู่ครับแต่ว่าก็รู้สึกดีที่ท่านทำมาได้คุยอะไรกับเขาไหมคะว่าวันนี้จะมาคนเดียวไม่ได้คุยครับสงสัยหลับอยู่ตอนนี้มันจะอะไรเราออกงานมันจะมีลูกคู่เนี้ยเวลาโยนส่งมุกกันอะไรกันเนี้ยโยนที่ขอเขาไม่มารู้สึกเหงาไหมส่งมุกกับตัวเองครับก็เล่นคนเดียวเต้นคนเดียวไปเลยใช่ก็เต้นคนเดียวไปเลยบนเวทีชิวๆอยู่แล้วชิวๆแล้วครับสามารถจ้างได้ครับแต่ว่าถ้าจะดีก็คู่ก็ได้ครับมีคนที่บอกว่าเขาเก็บคนแกะท่าให้อะไรครับเขาไม่ทิ้งแกะท่าให้หรออ๋อใช่ผมไปดูใน IG เขาใช่แล้วผมก็เต้นตามแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าเขาเป็นไงช่วงนี้ยังทำงานแบบทุกวันอยู่ไหมฮะครับเจ็ดวันต่ออาทิตย์อยู่ไหมครับก็มีครับมีเรื่อยๆครับเป็นไงฮะกับการทำงานเจ็ดวันอาทิตย์นึงไม่มีวันหยุดแทบไม่มีสนุกครับสนุกมากครับใช่ครับหาตังค์ครับไอ้เรื่องเรามีเอเนอร์จี้สูงขนาดนั้นงานหาตังค์เป็นไวรุ่นสร้างตัวเราเป็นไวรุ่นสร้างตัวเราเป็นแฟชั่นใหญ่เลยครับเป้าหมายของผมคือเอาไปเลี้ยงดูพ่อแม่ครับไม่อยากให้พ่อแม่ทำงานอยากเลี้ยงดูพ่อแม่ก็คืออยากให้อยู่เฉยๆเลยแล้วเดี๋ยวเราใช่ครับเดี๋ยวนอนอยู่เฉยอยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวไปเองใช่แล้วมีเป้าหมายอย่างนั้นเลยเหรอผมใช่เป้าหมายของผมชัดเจนมีโอกาสได้คุยกับพ่อกับแม่คุณพ่อคุณแม่บ้างไหมว่าเรามีเป้าหมายอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยไม่ได้คุยทำไมถึงไม่ไปบอกเขาอะไรเงี้ยเขินครับเขินแต่เขาก็ไม่รู้เนาะเขาน่าจะรู้แล้วจริงๆเขาเป็นห่วงไหมเราทำงานหนักขนาดนี้แบบเด็กอายุ18ปีเองแต่ว่าทำงานเยอะเป็นห่วงนะครับไม่ได้เป็นห่วงเขาบอกว่าดีแล้วใช่จะได้แบบจะได้ฝึกจะได้เก่งๆปกติเขาดูแลเรายังไงเวลาอยู่ที่บ้านเขาดูแลครับอ๋อถ้าเป็นแม่ก่อนแม่ก็จะคอยแบบเวลากลับมาจากบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยเช็ดหน้าให้เครื่องสำอางให้อะไรส่วนพ่อก็จะคอยขับไปส่งที่นั่นอย่างเรื่องอาหารการกินอะไรเงี้ยเขาต้องมุ่งพิเศษไหมอาหารการกินอ่ะไม่ครับผมกินเองครับหากินเองหากินเองใช่เขาให้หากินอย่างนั้นตอนนี้เองเขารู้ไหมว่าแบบเอ้ยเราคือซูเปอร์สตาร์แล้วโอ้โหอย่าใช้คำว่าซูเปอร์สตาร์ผมเราดังแล้วเราดังมากอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เขารู้ไหมครับเขารู้ไหมครับเขารู้ครับมันมีเกิดคุณพ่อคุณแม่เป็นแฟนกลับไปด้วยเลยไหมตอนนี้ครับใช่แม่ก็ดูแต่ผมที่ตอกแม่ก็ขึ้นแต่หน้าผมอะก็เลยเราเป็นอย่างไรกับคุณพ่อคุณแม่ที่แบบมีแฟนกลับเข้ามาทักทายไหมคุณหมายถึงทักทายพ่อแม่ครับทักทายเราทักทายพ่อแม่อะไรเงี้ยทักทายอะไรเงี้ยอ๋อมีครับเวลามาเดินห้างอะไรเงี้ยมาเดินกับแม่อะไรเงี้ยก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปเขาดีใจไหมวันนี้แบบลูกเราแบบสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยเขาจะดีใจอยู่นะแต่ว่าเขาไม่แบบเขาไม่แสดงออกผมไม่ค่อยพูดอะไรพวกนี้กับคนในครอบครัวจริงๆคือพอมันมีงานเยอะอย่างนี้เราวางแผนการเรียนด้วยยังไงครับก็เดี๋ยวก็จะต้องแบบเรียนแนวอ๋อใช่ครับก็ต้องจัดการดีๆครับการบริหารสำคัญเขาเรียกอะไรการบริหารเวลาที่สำคัญมากเปิดเทอมเมื่อไหร่นะคะเปิดเทอมน่าจะสิงหาเดือน8ข้ามหาลัยได้แล้วคนชื่นชมที่เราเข้าได้โอ้โหขอบคุณครับที่แฟนถึงใจเลือกนิติศาสตร์จริงที่จริงมันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ครับตอนแรกเราคิดยังไงตอนแรกตอนแรกอยากเข้าเศรษฐศาสตร์ครับแต่ว่าไม่ใช่เครียดครับพอดีเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมสมัครไปเศรษฐศาสตร์แล้วมีนิติด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็สมัครเศรษฐศาสตร์ไปก่อนแต่ว่าไม่ได้เลือกอันดับ2ผมเนี่ยด้วยความนอนน้อยนอนไม่พอครับก็เลยเวลาแบบส่งไปสมัครอะไรอย่างเงี้ยครับส่งไปซ้ําแต่ว่าเกณฑ์คะแนนอะไรอย่างเงี้ยผมไปสอบมาแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าส่งไปสมัครซ้ําอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะไปสัมภาษณ์ครับใช่ก็เลยเสียดายเซ็งไปอยู่พักนึงแล้วก็มาอีกคณะนึงนิติศาสตร์ครับนิติศาสตร์เนี่ยผมเครียดมากเพราะว่าเขารับแค่10คนรอบที่2รับ10คนแล้วเป็นรอบสุดท้ายด้วยผมก็เลยแบบเครียดมากช่วงนั้นครับไม่กลัวที่กลัวแบบไม่มีมหาลัยเรียนใช่ก็เลยแบบไปเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยพอประกาศแล้วมันได้ชื่อเราตอนนั้นมันดีใจขนาดไหนครับดีใจมากเลยครับตอนนั้นถ่ายรายการอยู่ยังไม่รู้ได้เขาอีเมลมาผมก็รู้สึกดีใจมากๆตอนนั้นตัดสินใจเลือกคณะนิติศาสตร์เราคิดยังไงว่าเราไหวไหมต้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยคิดว่า
คิดไม่พูดไม่ไหวดีกว่าเดี๋ยวคิดว่าน่าจะทำได้ก็แปลกเหมือนกันที่บอกว่าไปเรียนด้านกฎหมายอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้มาเรียนการแสดงหรือว่าเบื้องหลังทำไมเราถึงตัดสินใจเรียนด้านนี้ใช่ครับมันเป็นเขาเรียกหลักสูตรกฎหมายเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีแล้วก็ธุรกิจอะไรประมาณนี้ครับใช่ก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีไม่อาจจะไม่เป็นทนายอาจจะไปบริษัทเป็นทนายอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตเป็นผู้ประกอบการในการเปิดธุรกิจหรืออะไรที่มันปกป้องตัวเองในอนาคตอย่างเงี้ยหรอครับใช่ครับผมคิดว่าสมมุติถ้าเป็นนักธุรกิจแล้วเรารู้กฎหมายอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ได้เปรียบในอนาคตเนาะมันต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเราจะคิดจะวางแผนเรื่องนี้ไงบ้างครับก็ทำแบบที่เคยทำมาเลยใช่ก็บริหารเวลาดีๆก็เวลาจะไปเรียนก็แจ้งคิวล่วงหน้าพี่ผู้จัดการจริงๆคือนอกเหนือจากเราครอบครัวที่ดีใจเราติดแบบนิติศาสตร์แล้วแฟนคลับก็เหมือนเช่า LED แบบ congratulation เราเยอะมากใช่รู้สึกดีใจมากๆครับขอบคุณที่เห็นเรื่องอะไรเห็นความสำคัญนะครับผมได้นับไหม LED กี่อันที่แฟนคลับเช่าไว้แล้วมีโอกาสได้ไปดูแกมมี่มีครับได้ไปดูที่ตึกแกมมี่ครับแล้วได้ถ่ายมาด้วยดีใจคนพร้อมเก็บโปรเจกต์ไหมพร้อมเก็บโปรเจกต์แฟนครับก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะพยายามไปครับวันนั้นไปตึกแกมมี่ไปทำงานพอดีก็เลยแวะไปถ่ายได้ซื้อของขวัญให้ตัวเองไหมคะกับงานที่แบบว่าเราแบบสามารถทำได้ยังครับยังไม่เชื่อให้ตัวเองเลยครับเก็บตังค์ครับเก็บตังค์ไม่เราอยากให้รางวัลตัวเองไม่โฟนในการทำงานเรียนทั้งงานทั้งเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เรียนได้ผมว่าแค่นี้ก็รางวัลสำหรับผมแล้วแค่แบบมีคนมาชอบมีคนมารักอะไรอย่างเงี้ยครับก็รางวัลรู้สึกเหมือนเราชอบการทำงานมากเลยชอบครับเมื่อไหร่เท่านี้ทำไมถึงแบบชอบอยากทำงานมากๆขนาดนี้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันมีความตื่นเต้นมันมีความอะดรีนาลีนหลั่งเวลาแบบมาเจอผู้คนเยอะๆมาเจอแบบอะไรเยอะแล้วก็ต้องมาแบบทำในสิ่งที่เราไม่กล้าอะไรเงี้ยเช่นมาเต้นต่อหน้าคนเยอะๆอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นสิ่งที่แบบสนุกแล้วก็วงการบันเทิงเขาเรียกว่างานเกี่ยวกับการแสดงการร้องเพลงอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เพิ่งเจอว่าตัวเองชอบมากๆครับแล้วก็อยากทำไปเรื่อยๆอยากขอโอกาสได้ผมได้ทำงานไปเรื่อยๆนะครับคุณทุกครั้งที่ได้แบบออกงานทำงานใช่ไหมคะทุกครั้งครับแต่คุณทำงานหนักมากมันมีเป้าหมายอะไรในอนาคตที่อยากได้เป้าหมายในอนาคตก็คือเลี้ยงดูพ่อแม่เลยครับเป้าหมายสุดๆอันนี้เลยใช่ครับโอเค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 ขอบคุณครับ